คุณผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่องแรกวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเลยครับเห็นภาพของชาย2คนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนอนรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ว่า2คนนี้ครับพยายามที่จะแก้มัดที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยมัดเพื่อควบคุมตัวเขาเอาไว้เนี่ยนะครับแก้มัดออกจะหนีออกจากห้องฉุกเฉินเป็นจังหวะเดียวกันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้ามาพอดีครับไปคว้าเอาเสาน้ำเกลือฟาดเจ้าหน้าที่ครับครับคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพทั้งหมดไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราจะเห็นว่าชายคนแรกเนี่ยเขาพยายามจะแก้มัดเชือกของตัวเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็ลุกขึ้นมานะครับพอแก้เชือกได้ลุกขึ้นมาได้กระโดดลงจากเตียงเลยครับแล้วก็เข้าไปช่วยแก้มัดเชือกให้กับชายอีกคนนึงนะครับในขณะที่ทั้ง2คนกำลังจะหนีออกจากห้องฉุกเฉินนี่เป็นภาพวงจรปิดของห้องฉุกเฉินแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรนะครับพอเขา2คนกำลังจะหนีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาทันทีก็พยายามจะคุมตัวแต่ว่าชาย2คนนี้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับคว้าเอาเสาน้ำเกลือครับฟาดไปที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนได้รับบาดเจ็บนะครับ2คนนี้พยายามที่จะหลบหนีออกไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถหนีไปได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้ได้แล้วก็ที่สำคัญในห้องฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ยังมีผู้ป่วยรายอื่นๆนะครับอยู่ในห้องรักษาตัวอยู่ด้วยนะครับโดยชายทั้ง2คนนี้เนี่ยจากข้อมูลในเบื้องต้นครับทราบข้อมูลว่าชาย2คนนี้เขาเป็นพี่น้องกันด้วยครับเป็นพี่น้องกันเป็นผู้ป่วยจิตเวชเหมือนกันแล้วที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนะครับเพราะว่ามาจากปัญหาการเสพยาเสพติดจนกระทั่งคุ้มคลั่งครับก่อนหน้านี้ตำรวจควบคุมตัวชาย2คนนี้ได้ขณะที่กำลังคุ้มคลั่งแล้วก็อาละวาดอยู่ที่บ้านครับอันนี้เป็นภาพย้อนไปก่อนหน้านี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยคุ้มคลั่งอารวาสนะฮะต้องใช้ไม้งามเนี่ยจับตัวครับแล้วก็นำตัวชายทั้ง2คนนี้มาไว้ที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแล้วก็ใช้เชือกมัดไว้กับเตียงครับเพราะว่าอาการคุ้มคลั่งยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะฮะก็กังวลว่าเดี๋ยวจะอารวาสกันอีกครับแต่ว่าขณะที่นอนอยู่ในห้องยังจะปลดเชือกออกครับแล้วก็ก่อเหตุใช้เสาน้ำเกลือทำร้ายเจ้าหน้าที่ตามที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะครับ